เมียกับลูกแอบไปเสพยาที่บ้านแม่แล้วไปเจอพี่ชายพี่ชายถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกเสพยาสักทีเขาโมโหนะคุณผู้ชมแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า1นัดค่ะพอยิงปืนแล้วหนีกลับไปอยู่ที่บ้านเมียสุดท้ายตำรวจต้องเข้าไปปิดล้อมเพื่อที่จะเจรจานะคะแล้วจะเจอตัวหรือไม่อย่างไรลองไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นจังหวะที่ตำรวจเชียงใหม่ใช้เวลาเป็น2ชั่วโมงเลยนะคะเข้าไปปิดล้อมบ้านพักที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่นายปออายุ51ปีหลบหนีมากบดานค่ะหลังจากก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า1นัดในพื้นที่บ้านพักในอำเภอแม่ริมเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่นั้นใช้โดรนบินจับความร้อนค่ะพบว่าภายในบ้านมีบุคคลเคลื่อนไหวอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นนายปอค่ะเนี่ยเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ใช้โดรนบินตรวจจับความร้อนนะคะแล้วก็ประสานนักจิตวิทยาและญาติมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมนายปออยู่นานค่ะแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับแล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจบุกเข้าไปนะคะแต่ไม่เจอตัวในปอค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเพ่นหนีไปแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะโอ้โหนี่ถือว่าเร็วมากเลยนะคือตอนที่บินโดรนเนี่ยยังมีคนอยู่ในบ้านอยู่เลยอ่ะมีก็เห็นเดินอยู่เลยอ่ะสอบถามพี่ชายและแม่ของในปอให้ข้อมูลว่าในปออาศัยอยู่กับเมียและลูกอีก2คนที่บ้านพักในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะมีพฤติกรรมที่เสพยามาเป็น10ปีแล้วค่ะเวลาเสพยาจะไม่อยากให้ลูกเมียเห็นเพราะว่าเป็นข้อตกลงเมียแหละเมียคงห้ามไว้และเขาเนี่ยจะชอบขับรถไปแอบเสพยาที่บ้านแม่ในอำเภอแม่ริมจนกระทั่งค่ำวันเกิดเหตุคือวันที่21มีนาคมในปอไปเยี่ยมแม่ที่บ้านซึ่งคาดว่าก็ไปเสพยาเหมือนเดิมแล้วค่ะแล้วไปเจอพี่ชายเข้าพี่ชายของในปอก็เลยต่อว่าเมื่อไหร่จะเลิกเสพยาสักทีแล้วก็ปิดล็อกประตูบ้านใส่จังหวะนี้เองแหละค่ะในปอน่าจะไม่พอใจก็เลยใช้ปืนที่ขโมยมาจากญาติก่อเหตุยิงขึ้นฟ้าไป1นัดแล้วก็ขับรถหลบหนีไปที่บ้านเมียค่ะตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าไปปิดล้อมบ้านเมียแต่ไม่เจอตัวค่ะแม่ของในปอบอกว่าอยากให้ในปอใจเย็นๆไม่ต้องคิดมากให้กลับบ้านไปหาลูกหาเมียฟังเสียงแม่ของผู้ก่อเหตุค่ะแกชอบเสพยาบ้าแล้วเขาเกิดครับเขาเกิดทำร้ายร่างกายไม่ทำเลยไม่มีเลยอาการเขาเป็นยังไงพูดอะไรนิดหน่อยแกก็อารมณ์เลยสักพักที่ผมได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงปืนกี่นัดนัดเดียวมาดูมาเห็นเขาแล้วอยากบอกว่าพอทำใจดีๆไม่ต้องคิดมากให้กลับบ้านลูกเมียหลานรออยู่คือทุกคนก็รออยู่และทุกคนก็อยากให้นายปอเนี่ยมามอบตัวกับทางตำรวจนะคะทางด้านคดีตำรวจนั้นทราบว่าหลังก่อเหตุแล้วนายปอเอาปืนของกลางไปคืนกับญาติแล้วหนีไปต่อนะพี่ปิ๊กคุณผู้ชมซึ่งดูจากพฤติกรรมแล้วไม่ใช่ภัยคุกคามค่ะก็รอให้ญาติพาผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวโดยเร็วสำหรับเรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้ามีความผิดนะคุณผู้ชมความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนปีพุทธศักราช2490นะคะห้ามไม่ให้ใครพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตใครที่ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายนะคะจะโดนโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะคือพูดง่ายๆว่าตำรวจบอกว่าให้รีบมามอบตัวดีกว่าไอ้โทษยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยมันไม่ได้โทษหนักอะไรมากมายบางทีอาจจะรอลงอาญาไว้ได้ด้วยซ้ำนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าไม่ได้มามอบตัวแล้วไปยิงใครเข้าให้อีกเนี่ยโทษมันจะหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นรีบมอบตัวนะฮะลูกโชคดีอย่างนึงคืออะไรรู้มั้ยพี่ชายที่ไปเตือนเนี่ยไม่ถูกยิงไปก่อนใช่นะฮะผู้ชมฮะมาดูข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง